ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเสียโฉมจากอุบัติเหตุคือราศีมีคนถูกไหมครับมีคนถูกครับเฮ้ยตุน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 ราศีแกงตุน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 เมษมาราศีเมษครับโอ้โหราศีที่ในช่วงนี้ระวังเสียโฉมจากอุบัติเหตุได้แก่ชาวราศีเมษเรื่องนี้เหมือนแช่งคุณแต่อย่ากลัวครับชาวราศีเมษที่ชมรายการสื่อ12ราศียามเที่ยงอย่างนี้ทุกอาทิตย์คุณจะรู้ก่อนใครและจะทำให้คุณระวังตัวชาวราศีเมษรู้แล้วนะรู้แล้วควรบอกต่อระวังช่วงนี้จะเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เสียโฉมคำว่าเสียโฉมเนี่ยแปลว่าอาจจะทำให้คิ้วแตกหรือเป็นแผลเป็นรอยที่หน้านะครับไอ้สิ่งเหล่านี้โลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันแก้ไขได้หมดเพราะเวลานี้นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีเมษเนี่ยคือดาวอังคารโคจรเข้าทับเรือนชะตาตนร่วมกับดาวมฤตยูไอ้ดาวคู่นี้มันมีทั้งดีและร้ายดีคือชาวราศีเมษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่ทิ้งการทำอะไรที่ถูกกฎหมายการไม่ทิ้งรากแห่งประวัติศาสตร์สังคมประเพณีวัฒนธรรมของเราคุณที่เกิดในราศีเมษเวลานี้คุณรู้แล้วใช่ไหมจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตั้งสติทุกครั้งที่จะขับยวดยานพาหนะไม่ประมาทเมาไม่ขับอะไรอย่างนี้นะครับคุณระวังถึงที่สุดอาจจะมาจากคนอื่นเราก็มีของป้องกันที่จะเป็นมงคลมงคลก็คือบุญความดีสิ่งต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันจงเอาคำพยากรณ์นี้ไปทำให้มีสติในการเดินไปในชีวิตด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเสียโฉมจากอุบัติเหตุได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับไอ้สิคอยดึงมองดูแลให้น้องเองมึงอาการดูกันให้จบหน่อยกันเลยอ่ะ2คนชาวราศีเมษหน่อยกันเลยทั้ง2คนชาวราศีเมษชอบความแม่นของหมอลักษณ์ไงเพราะว่ากังวลป่ะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะเนี่ยไม่เพราะว่าผมโดนไปล่าสุด2ครั้งติดคืนมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไงนึกออกไหมเพราะว่าผมโดนไปครั้งล่าสุดตอนอายุ35ตอนนี้ผม37 35อยู่ก็ไปถ่ายรายการแล้วก็รถคว่ำผ่าเอ็นไขว้หลังฉีกแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเช่นแบบคิ้วแตกเหมือนหน้าแบบมีรอยหน่อยคิ้วแตกก็แรงเอาแรงเหรอมันจะดีกว่าเจ็บโดนอะไรดีกว่าเจ็บหนักไงเช่นอาจจะคิวบู๊แล้วไปโดนอะไรหรืออาจจะถ่ายละครกันอยู่หันไปโดนมุมกล้องหรือว่าอะไรเครนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่อ่ะมันอาจจะเกิดได้เตือนไว้ให้ระวังเออคือกังวลมั้ยพอช่วงนี้เรามีสติเนี่ยบางทีอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิดไงคือบิ๊กไบค์ก็มีอยู่คันนึงนะแต่พอเห็นข่าวคราวที่แบบหนักๆนวงๆอ่ะเราจะโชคดีตรงที่เรามีความกลัวพอเห็นข่าวแล้วเราก็จะแบบแหยงผมไม่จับอยู่ครึ่งปีเลยนะจอดไว้อย่างนั้นอะตอนนี้กลับมาขี่ไหมเริ่มนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยไปผมไม่ได้ออกทริปแบบพี่มิกหรือแบบอะไรแบบพวกนี้อยู่แล้วขี่ก็ขี่ใกล้ๆแถวบ้านคันนี้ใช่ไหมใช่คันนี้ใช่ไหมของคุณใช่ไหมนี่นะคันของเขานี่เดี๋ยวเวลาเขาไปไหนเขาจะขี่ไปใกล้ๆไปทำงานที่ใกล้ๆย่านๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขี่คือถ้าไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปไกลๆผมไม่ค่อยแล้วผมขี้เกียจนะเขาก็เท่ๆแบบนี้ของเขานะเนี่ยบางท่ามันก็อันตรายนะเดี๋ยวนี้นะเขาขี่ผาดโผนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาขี่อย่างนี้ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ถ่ายรายการนึงเนี่ยเลยเซตท่ารถมาจอดอยู่เฉยๆไม่ได้ไปไหนเสริมดวงดีกว่าเราของเสริมดวงดีกว่าจะได้หายกังวลใจนะครับ AIS 1 2 call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตนะครับซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมามอบให้ด้วยนะครับมาให้เลยครับพี่ตุ้ยครับบอกว่าใช้เบอร์นี้แล้วนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะที่สำคัญคือต้องไม่ประมาทด้วยเสริมทับกันเข้าไปอีกคนละองค์ไหมเราสองคนเนี่ยพี่ขอไปสองแล้ว พระกริ่งพระพุทธสีหิงวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑรุ่นบรมเทวาพิเศษนะครับเราจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยมอบให้พี่ตุ้ยด้วยนะครับ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 ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด5คนค่ะแต่ว่าพี่มิกนะคะตอบถูกทั้งหมด2ข้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องจับทองค่ะยิ่งเจอหมอรักเตือนก็ยิ่งระวังเข้าไปใหญ่เพราะว่าเจอก่อนจะมารายการแล้วหมอรักทักอีกก็จากเดิมที่ระวังอยู่แล้วห้ามประมาทชีวิตครับได้ของ
วัตถุมงคลไปแล้วน่าจะผ่านพ้นกันไปได้ดีนะนะฮะราศีเมษครับใช้ชีวิตปลอดภัยครับผมไร้อุบัติเหตุครับผมปลอดภัยทุกคนครับรอบนี้นะคะคือรอบหนึ่งขันถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดครับผมวันนี้เป็นอย่างไรพี่มิกนะตอบถูกสองข้อเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำบุญทั้งหมดเลยจริงโมทนาเมื่อวานเพิ่งมีคนโทรมาเชิญไปลงเสาเอกที่วัดสัมพันธวงศ์พอดีเดี๋ยวจะเอาเงินนี้ไปทำบุญทั้งหมดโมทนาครั้งที่แล้วที่ลุงได้หมื่นหนึ่งอ่ะได้เหมือนกันจากเอเอสเนี่ยจะไปทำบุญทำไมถ้าเกิดสมมติว่าลุงไม่ทำบุญก็จะกลายเป็นคนเลวเลยเหรอไม่ไรเลยเราไม่ได้เราก็เป็นคนเลวอยู่แล้วไม่เกี่ยวเออเราเอาถามหน่อยลูกโทรหาเราไหมไม่โทรแล้วเคยรักลูกเราไหมดนตรีแม่เคยรักลูกไหมเรื่องลูกหมดเวลาแล้วครับไปต่อเพราะฉะนั้นนะคะพี่มิกค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะมากมายเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ12ราศีครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook สุด12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15เช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสุด12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ดีสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ